ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุดสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชิมซูชิจานเวียนที่มาจากเมืองฮอกไกโดที่ห้างวีนัสฟอร์ดโอไดบะในช่วงแรกเรามาชมห้องพักที่โรงแรมชาราตันมิยาโกะโตเกียวกันก่อนเลยครั้งหนึ่งนะคะและแน่นอนค่ะครั้งนี้นะคะพี่อ้อมก็เลือกพักที่โรงแรมชาราตันมิยาโกะโฮเทลโตเกียวค่ะเดี๋ยวตามพี่อ้อมนะคะไปชมกันนะคะว่าห้องพักที่พี่อ้อมจะแนะนำในวันนี้นะคะจะพิเศษกว่าคราวที่แล้วเป็นยังไงค่ะตามพี่อ้อมไปชมกันได้เลยค่ะมาถึงแล้วค่ะห้องที่พี่อ้อมอยากจะแนะนำในวันนี้นะคะอย่างที่บอกที่นี่จะเป็นห้องแบบว่าดับเบิลรูมนะคะก็คือสามารถนอนได้นะคะตั้งแต่1คนถึง2คนนะคะแต่ความพิเศษของห้องนี้นะคะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวทำไปดูนะคะว่าคืออะไรนี่เลยค่ะด้านหลังพี่อ้อมนะคะตรงนี้จะเป็นสวนนะคะเป็นสวนญี่ปุ่นนะคะทำไมพี่อ้อมถึงอยากจะแนะนำห้องนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถชื่นชมสวนได้แล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ข้างหลังเนี่ยเราสามารถชมนะคะได้ตั้งแต่ฤดูนะคะหนาวนะคะมีหิมะตกนะคะก็จะแบบตกบนยอดต้นไม้นะคะฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะมีซากุระฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะก็แบบใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีเหลืองสวยงามมากนะคะแล้วแถมด้วยนะคะซัมเมอร์ต้นไม้ตัวนี้ก็จะเขียวชอุ่มเลยค่ะเรียกว่าชมสวนนะคะสวยได้ตลอดนะคะทั้ง4ฤดูกาลเลยค่ะความพิเศษของห้องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อมนะคะให้ดูตรงนี้เตียงใหญ่มากนอนได้แบบสบายเลยนะคะเดี๋ยวไปดูในห้องน้ำกันค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะคะตรงนี้เห็นไหมคะที่เขาจัดมาให้นะคะเป็นตะกร้าเลยนะคะตรงนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เขาเลือกใช้เนี่ยพี่อ้อมชอบอย่างหนึ่งคือกลิ่นมันจะค่อนข้างละมุนนะคะแล้วก็หอมมากนะคะตรงนี้มีครบทุกอย่างเลยนะคะทั้งแชมพูสบู่นะคะแล้วก็ยาสระผมครีมนวดผมตรงนี้ถือว่าครบครันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะที่ค่อนข้างใหญ่แล้วสามารถแช่ได้อย่างสะดวกสบายนี่คือสิ่งที่ชราตันมิยาโกะโฮเทลโตเกียวนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับทางรายการเราค่ะสำหรับแขกที่เข้าพักโรงแรมนี้ที่เลือกห้องพักแบบเลาส์ก็จะมีเลาส์พิเศษคอยบริการอีกด้วยอาหารที่นี่นั้นอร่อยและก็เยอะมากๆและอีกหนึ่งความพิเศษนะคะที่ Sheraton Miyako Hotel Tokyo นะคะให้เราก็คือชั้นนี้เป็นชั้นพิเศษค่ะเรียกว่านะคะขับเราค่ะพิเศษตรงที่ว่าสำหรับลูกค้านะคะที่พักอยู่ที่ชั้น2นะคะก็คือชั้นนี้ที่สามารถชมสวนเซนญี่ปุ่นได้เนี่ยหรือลูกค้าที่พักชั้น Executive นะคะสามารถใช้บริการที่ห้องอาหารนี้ได้ฟรีค่ะจะมีเวลาบอกนะคะว่าเป็น Afternoon Tea หรือเป็นเบรคนะคะเดี๋ยวตามพี่อ้อมเข้าไปชมกันค่ะว่ามีอะไรน่าทานบ้างต่อไปเราจะมาชิมซูชิจานเวียนอันดับ1จากฮอกไกโดที่เพิ่งมาเปิดตัวที่ห้างวีนัสฟอร์ดโอไดบะได้ไม่นานและยังคงความสดอร่อยจากฮอกไกโดอีกด้วยทานอะไรดีเป็นน้ำแอปเปิ้ลนะคะ
นอกจากนั้นนะคะตรงนี้ก็ยังมีพายนะคะมีขนมเค้กมีมาการองนะคะแล้วก็มีเป็นผลไม้ต่างๆแล้วก็มีขนมญี่ปุ่นด้วยวันนี้นะคะขอเลือกทานเป็นขนมเค้กละกันมาการองก็ดูน่ารักน่าทานดีนะคะสีแบบหวานมากอันนี้มีพายด้วยขอพายหนึ่งชิ้นแล้วไปหาที่นั่งกันค่ะนี่นะคะก็คือถือว่าเป็นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งนะคะที่โรงแรมเชอราตันมิยาโกะโฮเทลมอบให้กับเราค่ะสมกับความลักชัวรี่นะคะที่มาที่คลับเราแห่งนี้ค่ะอย่าลืมมาพักกันเยอะนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะตื่นตอนสดใสไหมใช่แล้ววันนี้เราพิเศษเช่นเคยนะคะเราอยู่ที่เชลตันมิยาโกะโฮเทลโตเกียวนะคะ ใช่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วที่นี่มันลักชัวรี่อยู่แล้วมันไม่ธรรมดาอาหารเช้าของเราก็คือเป็นแบบว่าดิเนียร์รูมนะคะก็คือว่าสามารถที่จะแบบว่าโทรมาสั่งแล้วก็ให้เขามาเสิร์ฟที่ห้องได้โดยที่ไม่เสียค่าบริการเพิ่มใช่แล้วเขาก็จะมีเมนูเนี่ย3คอร์สให้เราเลือกถูกไหมคะค่ะอันนี้เราก็เลือกเป็นคอร์สที่เป็นมิยาโกะนะคะก็คือจะเป็นคล้ายๆเป็นอเมริกันไบฟาดใช่คือหน้าตาเป็นอย่างนี้ชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนมปังก็เลือกตามใจชอบได้เลยพร้อมหรือยังคะน้องๆพร้อมค่ะทานข้าวกันดีกว่านานๆที่จะได้ทานด้วยกันในห้องเนาะตื่นมาก็มีของกินเลยจ้าสบายมากค่ะอันนี้สั่งแฮมสั่งเบคอนให้แบบว่าตามคาแรคเตอร์เลยนะใช่เดี๋ยววันนี้เราเอนจอยกินกันเท่านี้เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีร้านอาหารอื่นอีกเพียบวันนี้กิจกรรมแน่นแบบว่ามากๆพร้อมหรือยังพร้อมเลยพร้อมแล้วรีบลุยเลยค่ะเดี๋ยวไปที่อื่นต่อนะคะเดี๋ยวไปดูว่าโตเกียวมีอะไรบ้างใช่สำหรับวันนี้นะคะมิยาโกะโฮเทลอร่อยสมสโลแกนของเราไหมคะคุณพี่ภูสมกับสโลแกนนะครับสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการ J8 อร่อยสุดๆเย้กินแล้วกินเราต้องไปหาที่นอนกินแต่ละครแล้วค่ะเอาอีกไหมฝากเพิ่มได้นะJ8 อร่อยสุดๆ J8 อร่อยสุดๆอันดับ1จากฮอกไกโดที่เพิ่งมาเปิดตัวที่ห้างมีนัทฟอร์ดโอไดบะและมินาและยังคงความสดอร่อยจากฮอกไกโดด้วยนะคะว่าตอนนั้นเรามาที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะโดนอะไรแข่งกินจุ๋เหรอกินอะไรวันนี้เขาบอกเขาจะมาแข่งกินจุ๋กับเราสบายโอ้ยเราไม่ได้สายกินจุ๋แต่เราแบบสายเดคอเรทอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบสวยงามอลังการได้ข่าวว่าจะเป็นซูชิจากฮอกไกโดเรายังไงดีร้านของนะคะรอสู้ค่ะสู้ค่ะรอเจอนะพี่ปู่กับน้องนายเราชนะแน่นอนงานนี้เราไม่พลาดเราไม่ยอมเลยไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ชั้น1แล้วของห้างวินัทฟอร์ดนะครับโซนของ Family วันนี้เราจะมากินไคเทงซูชิกันใช่ซูชิมากมายกำลังรอเราอยู่ฮะร้านทอปีนะครับเป็นไคเทงซูชิที่ดังมากเลยจากฮอกไกโดนะครับเขามาเปิดที่วินัทฟอร์ดคุรุย่อมแล้วก็ดาวชี่รอข้างในแล้วใช่เราอยู่ข้างในแล้วเราไปดูกันนะครับว่าไคเทงซูชิของที่เนี่ยมีเมนูอะไรที่น่ากินบ้างรู้มาว่ามันสดมากๆจากฮอกไกโดลุยไปเราเข้ามาในร้านกันแล้วนะคะทีนี้เราเลือกนั่งแบบโต๊ะแต่เราจะนั่งแบบบาร์แบบเหมือนแบบของมันผ่านน้อยยังไงก็ไม่รู้เราต้องแบบจัดเต็มใช่ไหมใช่ตอนนี้เรามามันยังเป็นแบบว่ายังไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสายพานมันน้อยเราก็เลยจะมาสั่งผ่านแท็บเล็ตกันคืออลังการมากนะเนี่ยก็คือในร้านเขาเนี่ยคนค่อนข้างจะเยอะมันจะมีเสียงรบกวนนิดนึงก็อยากสื่อสารนะเพราะมันเป็นบรรยากาศการกินแบบไทยเต็มสุดใช่ใช่
รามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะเอาอะไรดีเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตแม็กกลับไปภาษาไทยภาษาไทยไหมภาษาอังกฤษมีหลายภาษาเลยภาษาไทยไม่ได้ให้ใครได้เห็นนะกดเลือกภาษาไทยแล้วก็มันจะให้เลือกว่าปลาในบ่อวันนี้ความหมายคือเขาจะมีปลาสดปลาสดที่ว่ายอยู่ในตู้อ่ะถ้าใครอยากกินปลาว่ายก็เลือกอันนี้ใครอยากกินปลาว่ายก็เป็นกันเลยปลาอันนี้นะคะปลาอีเคจิเมะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นของเด่นของเขาค่ะให้เลือกเอาเนี่ยเดี๋ยวเล็งไว้แล้วเนี่ยรวมมิตรปริมาณพิเศษนี่เล็งไว้ก่อนแล้วเนี่ยครั้งเนี้ยลืมบอกไปว่าเราจะแบ่งเป็นทีมสังเกตเรานั่งนี่ชายหญิงเลยแบ่งนี้เลยหญิงใช่ไหมหญิงบ้าหญิงค่ะเราไม่ได้แข่งกันที่ปริมาณนะเราออกตัวก่อนเราแข่งกันที่ความน่ากินใครรีวิวน่ากินกับกันเดี๋ยวผู้ชมตัดสินเดี๋ยวให้เขาเลือกเลยท้ายรายการว่าเขาเลือกทีมไหนชนะทีมไหนชนะเดี๋ยวพี่ให้รางวัลเราก็มีรางวัลเรามีรางวัลใต้โต๊ะใต้โต๊ะมีอะไรเดี๋ยวอันมีรางวัลใต้โต๊ะพิเศษมาเลือกเลยดีกว่าเซตแรกโอ้โหเดี๋ยวว่าต้องมีทูน่าก่อนแล้วแหละอันเนี้ยยิบครับกดทูน่าเอามา2เซตเลย2เซตจัดปะกุ้งหวานไหมกุ้งหวานกุ้งหวานกินป่ะนี่ได้กินได้หมดมันมีอะไรบ้างมีอะไรอ่ะมีอะไรมั้ยมีกุ้งกับปูนะอุ๊ยเอามีกุ้งโบตันมีปูทาราบะนะมันมีกุ้งกับปูชี่ชอบปูพี่ไอ้ชี่ชอบกุ้งพี่ชอบปูโอเคโอเคดีลไม่แย่งกันเนาะไม่แย่งกันเนาะแต่เราต้องแย่งกันแล้วล่ะแย่งอันนี้มันเป็นหอยเผาฮื้อกินไม่ถ่ายเปล่าฮึได้ลองมั้ยหรือว่ายังไงไม่เอาไม่กินอ่ะได้เราให้เขาให้เขาอย่าโอเคเอาไปเดี๋ยวเราไม่1 2 1 1ไม่กินไม่เอาไม่ได้ของผ่านไม่ดีเดี๋ยวเลือกใหม่พี่ขอดูอันนี้คืออะไรดูวันนี้ดูวันนี้เพราะเราเล็งอันนี้ไปแล้วแป๊บนึงนะขายหมดแล้วอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไหนอันนี้เป็นกล้ามปูอ่ะขายหมดแล้วไม่ให้จิ้มด้วยทั้งหมดขอปลาไหลพิเศษด้วยเอาปลาไหลด้วยเอาด้วยอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นนี่มันเป็นอนาโกปลาไหลทะเลนะคะไม่เหมือนที่เราอันนั้นเป็นที่เอาอันนี้ด้วยนั้นด้วยจัดไปค่ะ4ค่ะดีปึ๊ดปึ๊ดควรให้นี่เปิดไป30กว่าชิ้นแล้วโอเคสั่งปึ๊ดนี่รวมนี่รวม30กว่าชิ้นแล้วนี่ยังไม่เรียกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นออเดฟออเดฟเหรอแต่จริงๆแล้วนี่พี่เขาบอกว่ามันเลือกได้ว่าจะเอาบุฟเฟ่มีบุฟเฟ่จ้าราคาหรือจะเป็นไข่เต็งด้วยนะค่ะอันนี้การันตีเขากดเขาเจ้าของมีประมงอยู่ฮอกไกโดว้าวสมเขาเพิ่งมาเปิดสาขาแรกที่โอนาบะอ๋อจริงๆเขามีสาขาอยู่ที่ฮอกไกโดนี่สาขาแรกในโตเกียวเพิ่งเปิดนานยังคะไม่นานไม่นานเขาเปิดเพื่อจะเจ้าของทั้งจริงเหรอก็เป็นเพื่อนกับมีนัดเข้ามาโอเคเข้าใจเลยมาเปิดแล้วนะอุ้ยว้าวอันนี้ของพวกเราอันนี้ของพวกเราอยู่นะคะทีนี้เรามีเทิร์นยังไงย่อมเราจะมีปุ่มไว้กดกดส่งกลับหรอกลับนี่รถด่วนกลับแล้วมาแล้วก็มาแล้วเต็มโต๊ะโอ้ my god อันนี้คือออเดอร์ที่สั่งไปพันแรกขนาดนั้นเลยใช่ไหมออเดอร์เราแบ่งส่วนกันชัดเจนว่าไหนใครอะไรอย่างนี้กินอะไรก่อนดีเริ่มต้นมันก็ต้องจัดไปไปกันเลยใส่ไปเลยเขาจะชนะเลยเขากินน่าอร่อยเนี่ยทีมเราเนี่ยมาแรงยอดโอ้เอากินให้ดูหน่อยสิอยากไหวเหรอสองชิ้นแล้วเร็วโอ้ยได้สองอ่ะที่เหลือด้วยนายเริ่มคิดแล้วนายขอทั้งตัวเลยคือเขาทั้งตัวเลยอย่างนี้เลยชนะแน่เป็นไงบ้างคะพี่พัดทำไมครับเขาไปฝ่อแล้วอ่ะคือเขาวัตถุดิบมาจากฮอกไกโดเลยใช่ป่ะปูน่าแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะหนึบมากแล้วแบบมันแบบมันหอมอร่อยขึ้นมาเลยกว่าให้เรียบกว่าให้เรียบโอ้โหแน่นะใส่ไหลอ่ะพี่กุ้งเลยสู้สู้ไปตาคุณคนสุดท้ายสู้เนี่ยเหรอใหญ่ไปใหญ่ไปไม่ต้องเอาหัวออกก่อนใช้มือได้ไหมอ่ะได้เลยจับนะ
โอ้เชียร์เลยขอโทษละครับยิบไปเลยค่ะไปเลยโอ้โหใหญ่มาแล้วเวลากินเขาต้องกินเอาหัวก่อนเหรอแล้วเราก็ค่อยล็อกมันทีหลังก็ได้แต่เราค่อยมันทีหลังเราใช้ตู้ได้เลยทั้งคำทั้งคำโอ้โหหวานไหมหวานไหมน้องกันปากใหญ่ไม่ใช่เล่นเหมือนกันอันนี้ก่อนดีกว่านี้ก่อนดีกว่าอันนี้คืออนาโกะนะคะใช่นี่คือตะไลนะฮะเราต้องห้ามธรรมดานะยังไงต้องตามไปใช่ไหมสองชิ้นเนี่ยกินไม่หมดกินไม่หมดโอ้ยชี้ดูนี่โอ้โหนั้นดูหัวกุ้งเช้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังซีกคือมันมีเสียงอ่ะคือมันมีเสียงแบบมันหวานเวอร์อ่ะล้นล้นได้ไหมเนี่ยโอ้ยหลบต้องทำไมไอทำไมโชว์เลยว่าเราปากใหญ่ทำไมเจ๊แปะอร่อยสุดแต่จริงๆอ่ะมันไม่ต้องจิ้มก็ได้หวานมันหวานอยู่แล้วจิ้มได้คำเดียวเนี่ยนะได้เอออย่าทําไปจะไปมึงจิ้มก่อนสิจิ้มนี่ไม่จิ้มอุ๊ยเร็วๆโอ้โหพี่ปูไหนถามนี่อะไรลูกปูนะคะปูเน้นๆน่ะอย่างที่ดูเห็นปะนี่ก็ปูก็ปูปูอ๋อปูที่ขาปูด้วยนี่ขาปูก็มีแล้วก็แต่เขาไม่ช้อนให้นะนี่สั่งมากินส่วนตัวนะฮะไม่แบ่งใครด้วยแบบว่าเล่นเลยเนี่ยสั่งอะไรส่วนตัวปลาหมึกฮะชอบกินปลาหมึกน่าจะมีส่วนตัวหลายอย่างเหมือนกันนะเขาชอบหลายอย่างอันนี้เขาก็ส่วนตัวเขาอันนี้ก็ส่วนตัวเขาอ่ะเดี๋ยวนี่โดนดัดเบี้ยนเนี่ยส่วนตัวหมดเลยอันนี้ของคืนก่อนของคืนอันนี้ของใครนะอันนี้อร่อยอร่อยหอยนางรมทอดแต่นี่โดนดีมากเปล่าวะไม่รู้ล่ะอยากต่อไปเราจะมาชิมซูชิจานเวียนอันดับ1จากฮอกไกโดที่เพิ่งมาเปิดตัวที่ห้างวีนัสฟอร์ดโอไดบะได้ไม่นานและยังคงความสดอร่อยจากฮอกไกโดอีกด้วยบอกว่าปกติร้านซูชิอ่ะมันไม่มีเมนูนี้แต่ว่าจะเป็นเชื่อเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาอยู่ฮอกไกโดฉะนั้นเนี่ยจะที่ขาดเป็นเนื้อที่กินได้ที่ฮอกไกโดมันก็เลยมีเมนูนี้มาก็เลยเป็นแปลกถูกมั้ยเพราะร้านอยู่ฮอกไกโดการกินที่ขาดอร่อยต้องกินที่ฮอกไกโดมาแบ่งปูชิ้นมันไหมคนละกระดองหนึ่งสองคนแม่มันแน่นมากเลยอ้ออัดแน่นเลยนะปูแน่นหวานไหมหวานมันฉันคือเธอแม่อัดเยอะจริงเยอะมากคือเขาอัดแน่นมากจริงอ่ะวันที่3ของเรามาถึงแล้ววันที่3เรียกว่าโอโทโร่เพียวโอโทโร่ดูมันคนละจานนี่มันคือมันหมูหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นลายแบบเป็นลายหินอ่อนเลยอ่ะเหมือนเนี่ยมันคือจานเลยอ่ะปลาไหลก็มาปลาไหลอะไรอีกโอตาเตะอันนี้จัดมาอีกอันนั้นมีคนซ้ำน่าต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลหน่อยต้องเบิ้ลหน่อยซ้ำรอยอันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำแล้วก็มีนุ่นคินเม็ดได้อ๋ออันนี้เป็นปลาเนื้อขาว3อย่างไม่ใช่มีคินเม็ดได้มาข้าวปลาเย้แอ
ให้มีความรู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะน้องเนี่ยวิธีการกินปลาไหลก็ใส่วาซาบิแน่นๆเอาแน่นๆเอาเยอะๆเยอะกว่านี้สิคะเยอะเลยแน่นๆแล้วเต็มมือค่ะแบ่งให้อ่ะโอเคทาดาคอยดูนะคะทำประชนยนพี่แม่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราให้ในหมู่เขาเอนจอยกันหน่อยพี่เนาะค่ะเพื่อสรุปการเดินทางให้ฟังรอบนึงนะคะสำหรับคนที่อยากจะมาทานแบบซูชิอร่อยๆแล้วก็สนุกกับพวกเรานี่เลยครับก็คือเมื่อเราเนี่ยนั่งรถไฟมาที่เกาะโอไดบะแล้วเนี่ยก็มันจะมีหลายสถานีให้เราเลือกลงที่สถานีนะคะเอโอมินะเอโอมิเนี่ยมันจะเชื่อมกับท่ามีนักปอดเลยนะคะพอมาที่สถานีแล้วอ่ะให้ลงมาชั้นล่างนะคะแล้วเข้ามาตรงส่วนของฟู้ดนะแล้วก็จะเข้ามาที่เจอร้านนี้เลยนะคะร้านซูชิท็อปปี้นะสัญลักษณ์มันจะเป็นรูปเกาะฮอกไกโดชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มาอิ่มอร่อยได้เหมือนเราว่าจะเลือกเป็นบุฟเฟ่ต์เลือกแบบว่าเป็นไข่เป็นที่เขาขนมาหรือจะสั่งทานกันเหมือนแบบพวกเราก็ได้นะรับรองว่าอิ่มอร่อยเลยสุดยอดเอาไงต่อไหมเราหรืออะไรเวลาจะตากให้เขากินไปเดี๋ยวพี่ของหวานไหมคะมีเอาป่ะไม่ใหญ่หรอกมาเป็นลูกนะเด้อขอไปในติ้งว้าวแล้วมันก็มาถึงของหวานแล้วฮะของหวานของหวานเป็นอะไรติดใจทานผลไม้แฮมเบอร์เขากินแต่ว่าออเดอร์ก็เรียกว่าร้านนี้ครบเลยนะคะทั้งของหวานของข้าวของทอดเกือบพวกแบบอุด้งอะไรอย่างเงี้ยราเมงที่เราไม่ได้สั่งเพราะน้องนายเขาบอกว่าแบบวันนี้แบบยังไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยเอาหน้าให้เราหน้าให้เราร้านซูชิเราก็อยากได้ซูชิแล้วก็มีอื่นๆแท็กตามมานะคะก็นี่แหละถ้าตามพวกเรามาเที่ยวที่โอเดบะนะตอนนี้แบบน้องยูนิคอนรอต้อนรับพวกเราอยู่แล้วก็ไปที่วีนัสฟอร์ดต่อแล้วที่นู่นกิจกรรมเยอะมากเมื่อกี้เราได้เสื้อแจกฟรีกันคนละตัวใช่เสื้อแจกฟรีฮิตแท็กจากยูนิคอนได้เลยนะคะเขาแจกนะห้าคนละตัวเลยนะเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาเที่ยวที่นี่แล้วก็มากินร้านนี้นะคะร้านซูชิท็อปปี้นะอย่าลืมนะคะอยู่ชั้นหนึ่งเลยนะสำหรับวันนี้นะคะอร่อยสมกับสโลแกนของพวกเราเลยนะคะว่าสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดสุดเย้ชอบปีเลือกปีเลือกปีแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่กินซ่าโอ้โหมันแปลกอะไรไหมคะเนี่ยแปลกสิทำไมมันโล่งๆอ่ะวันนี้การถนนเนาะใครสั่งไม่ให้มาให้นายสั่งก็เงี้ยแหละเจ๊แปะอร่อย